หน้าสวัสดีครับเด็กๆอนุบาลสองครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนู้นนะครับเด็กๆเลขคู่นะครับไม่ได้มีโอกาสมาเรียนออนไซต์นะครับเพื่อนๆก็เรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องโน้ตตัวโดกับโน้ตตัวเลนะครับด้วยเพลงเต่ากับกระต่ายนั่นเองนะครับเจ้าเต่าตัวเตี้ยมเดินไปก็เดินมากระต่ายตะโกนบอกว่าให้รีบกระโดดกระโดดกระโดดเจ้าเต่าบอกกระต่ายให้เดินไปอย่างช้าๆกระต่ายจึงตะโกนบอกว่าให้ร้องตัวโดเลโดนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับชูมือขวานะครับมือขวาของเด็กๆนะครับโนตโดก็คือนิ้วโป้งโนตโตเลก็คือนิ้วชี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตุ้ยจะมีนะครับใบงานนะครับซึ่งให้เด็กๆนะครับได้เป็นการทบทวนระบายสีตัวโน้ตนะครับเนื่องจากว่ามีเด็กหลายคนนะครับไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเมโลเดียนไม่มีเปียโนอยู่ที่บ้านนะครับเราฝึกเป็นกระดาษเปล่าไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีก็จะดีมากเลยนะครับเป็นการเสริมทักษะเด็กให้เล่นดนตรีนะครับอย่างแท้จริงเลยนะครับโนตโดนะครับเด็กๆสังเกตไหมเห็นเรื่องคีย์บอร์ดอาจารย์ตุ้ยได้เขียนไว้อยู่แล้วนะครับโนตโดนะครับตัวแรกให้เด็กๆระบายสีที่คีย์บอร์ดนะครับหมดเลยเป็นสีแดงโน้ตตัวโดต่อไปก็ระบายสีโน้ตตัวเรสีส้มนะครับเป็นคีย์บอร์ดให้หมดเลยนะครับเด็กๆสังเกตได้ไหมครับว่าจะเห็นนิ้วมือด้วยนิ้วมือซึ่งเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ให้เด็กๆระบายนะครับระบายสีนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัวโดนิ้วโป้งกับสัญลักษณ์ตัวเรนิ้วชี้เป็นสีส้มนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาเล่นดนตรีในออนไซต์กันนะครับเด็กๆเนื่องจากว่าออนไลน์นะครับตอนนี้อาจารย์ตุ้ยให้เด็กๆได้มีการฝึกกับการเล่นเครื่องดนตรีจริงนะครับสำหรับเด็กที่ไม่มีเครื่องดนตรีไม่เป็นไรนะครับฝึกแบบนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไหนกดที่นิ้วสิกดที่นิ้วแบมโดเลโดกดที่คีย์บอร์ดกดที่คีย์บอร์ดเยี่ยมนิ้วโป้งอยู่ในนิ้วโป้งอยู่ในอยู่นี่อยู่นี่จ๊ะนิ้วโป้งชื่อโน้ตตัวอะไรนิ้วโป้งชื่อโน้ตตัวอะไรโน้ตตัวโดโน้ตตัวโดใช้นิ้วโป้งกดโดอุ้ยเดี๋ยวอาจารย์ลืมเปิดเสียงมากดโดโดโดนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ในร้องด้วยอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้านิ้วชี้ชื่อโน้ตตัวอะไรโน้ตตัวโดโน้ตตัวอะไรลูกนิ้วชี้โน้ตตัวเรเรถูกต้องโน้ตตัวเรใช้นิ้วชี้กดที่สีส้มตัวเรเรเรไหนลองกดโดนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งโดเลนชิแบมือนะลูกนะเดินมา